มัมเปิดใจหลังจากที่น้องนาฬิกาเจ็บหนักถึงขั้นหอบชิ้นเนื้อไปโรงพยาบาลค่ะจากกรณีของเอ็มบุษราคำลูกสาวของมัมจกมกได้โพสต์ภาพและบรรยากาศที่ครอบครัวน้ำตาไหลทางบ้านหลังจากที่น้องนาฬิกาลูกสาวคนโตถูกโต๊ะหล่นทับใส่เท้าจนนิ้วโป้งนั้นเจ็บหนักเลยแหละค่ะต้องเข้ารักษาอย่างด่วนแม่เอ็มก็เผยว่าวันนี้น้องไปเที่ยวเล่นกับบ้านตาแต่ไม่ได้เล่นที่โซนบ้านหลังใหญ่เหมือนทุกครั้งเปลี่ยนมานั่งเล่นอีกโซนนึงเปิดหูเปิดตามาดูหมาดูแมวทุกอย่างก็เป็นปกติกินข้าวอะไรกันไปแล้วก็เล่นตามอัตยาศัยเสียววินาทีเดียวน้องนาฬิกาไปค้ำโต๊ะกระจกทำให้โต๊ะนั้นทิ้งน้ำหนักผมลงมาหล่นดังโคร่มทุกอย่างเงียบกริบลูกก็เงียบน่าจะกลัวโดนดุหมาม้าก็แวบหันไปดูว่าโต๊ะมันโดนขาด้วยไหมปรากฏว่านิ้วโป้งน้องขาดเป็นภาพที่บาดใจมากๆช็อกจนร้องไห้ไม่ออกวินาทีนั้นคนรอบข้างยังมีสติบอกให้เอานิ้วไปแช่น้ำแข็งแล้วก็รีบพาลูกไปโรงพยาบาลล่าสุดนี้มัมจกมกได้ให้สัมภาษณ์จากกรณีข้างต้นแล้วว่าตกใจมากในตอนนั้นแทบช็อกเลยซึ่งนิ้วไม่ได้ขาดหายไปแหว่งไปนิดนึงยังมีเศษเนื้ออยู่ก็เลยเอาไปต่อไว้ความรู้สึกแรกที่เห็นก็คือช็อกมากผมก็นึกไปว่าเป็นอะไรกันพอเดินไปดูหลานก็แทบจะเป็นลมเหมือนกันเลยรีบพาไปโรงพยาบาลและหอบชิ้นเนื้อที่มันหลุดมาหน่อยแช่ลงไปในน้ำแข็งส่วนการรักษาหมอบอกว่าน่าจะสมานกันได้เพราะว่ามันหน่อยเดียวเองก็ตรงในช่วงเล็บอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ต้องขอเอาใจช่วยน้องนาฬิกาด้วยค่ะ